ีค่ะสวัสดีครับผมชื่อสุรเดชหานประจันครับชื่อเล่นชื่อหนุ่มครับอายุ27ปีครับผมมาจากจังหวัดนนทบุรีครับโอ้โหสุรเดชประกอบอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้รับจ้างพ่นกราฟฟิตี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นอาชีพเหรอฮะตอนนี้เป็นอาชีพแล้วครับเออแล้วที่บอกเป็นอาชีพเนี่ยไปพ่นที่ไหนอ่ะลูกค้าจะมาจากอินเทอร์เน็ตครับใช่แล้วก็ไปตอนนี้ผมไปทั่วประเทศเลยครับเรียนจบด้านนี้มาเหรอคะครับผมเรียนจบปวช.มาครับผมค่ะเรียนออกแบบครับใช่ก็มีหัวด้านศิลปะศิลปะใช่ครับผมแล้วก็ยึดอาชีพนี้มาตลอดเลยตั้งแต่เรียนจบหรือเปล่าคะเปล่าครับผมเพิ่งมาเริ่มทำจริงจังได้ประมาณ4ปีที่แล้วครับก่อนหน้านี้ผมเล่นดนตรีกลางคืนครับตอนเรียนครับผมแล้วทำไมไม่ทำต่อทำไมถึงเปลี่ยนผกผันมาทำอันนี้ค่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมผิดใจกับท่านครับถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์กันเลยครับคือยังไงอ่ะคือวันนั้นผมเล่นดนตรีแล้วก็ดื่มต่อกับที่ร้านคือสังสรรค์ต่อครับแล้วกลับบ้านดึกคือท่านก็คอยเปิดประตูให้ทุกวันแหละครับพอถึงวันนั้นท่านรู้สึกพูดแรงกับเราแล้วเราแบบจี้ใจเราว่าเราปิดกล้าขาแข็งแล้วเราแบบไม่สนใจเขาแล้วอะไรเงี้ยครับคือผมก็พยายามที่จะเดินหนีไม่ตอบโต้แล้วก็คือเหมือนงอนครับพออีกวันนึงตอนเย็นผมก็ไปทำงานพอกลับมาท่านก็บอกว่าจะไม่อยู่บ้าน2วันก็คือจะไปต่างจังหวัดคือในความที่เรายังงอนท่านอยู่ครับก็เลยไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เดินขึ้นบ้านเลยก็นั่นเป็นคำพูดสุดท้ายของท่านนะครับที่คุยกับผมคุณพ่อประสบอุบัติเหตุครับเสียชีวิตที่กาญจนบุรีครับตอนที่ได้รับข่าวตอนนั้นรู้สึกยังไงมันเคว้งคว้างครับมันเหมือนว่าเราต้องเหลืออยู่ตัวคนเดียวแล้วเพราะก่อนหน้านี้ผมอยู่กับพ่อแค่2คนครับพ่อกับแม่นี่แยกทางกันตั้งแต่เด็กๆคือพี่น้องก็คือไปอยู่กับแม่ผมเลือกที่อยู่กับพ่อครับเพราะอะไรตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับคุณพ่อคะเหมือนว่าถ้าเราไปอีกคนพ่อต้องอยู่คนเดียวครับคือเราก็รักท่านมากใช่ครับณถึงวันนี้ความรู้สึกที่ติดค้างเนี่ยเราได้จัดการกับความรู้สึกนี้ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วคะผมเลือกที่ใช้ชีวิตแล้วก็คิดตามสิ่งที่ท่านเคยสอนเคยบอกตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ครับบางคนบอกว่าพ่อเสียไปแล้วไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้ผมไม่จริงครับท่านทิ้งความสามารถทิ้งอะไรให้ผมเยอะในตัวผมชีวิตหลังจากที่คุณพ่อเสียเป็นยังไงบ้างคะผมก็เลยตัดสินใจที่จะโทรหาแม่ครับแล้วก็อยากให้ครอบครัวกลับมารวมกันอีกครั้งผมก็ไปเช่าบ้านอยู่ผมก็เลยไปสมัครงานอยู่ที่บริษัททำป้ายโฆษณาครับผมจนวันนึงแม่ผมป่วยกระทันหันเลยครับต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด่วนผมก็ต้องออกจากงานแล้วไปดูแลแม่ครับแล้วระหว่างที่ดูแลแม่เนี่ยคือทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีอยู่ประมาณ500บาทซึ่งไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะหาเงินจากไหนได้ครับผมก็เลยไปที่ร้านที่เคยเล่นดนตรีก็กลับไปขอโอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งครับได้เล่น1วันครับอาทิตย์หนึ่งก็จะมีรายได้ประมาณ600บาทครับต่ออาทิตย์เหรอฮะใช่ครับจนเจ้าของร้านเขาไปเจอผลงานผมใน Facebook ของผมครับเขาเห็นเราไปพ่นตามตึกร้างตามกำแพงแล้วเขาสนใจครับชอบเขาเลยเข้ามาคุยกับเราว่าสามารถมาทำให้ร้านเขาได้ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งผมตกลงทันทีเลยครับโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบแทนอะไรงานนั้นเขาให้เราเท่าไหร่ให้ข้าว1มื้อครับข้าว1มื้อแต่เรากินได้เต็มที่ครับกินเท่าไหร่ก็ได้ แล้วขนาดเท่าไหร่อ่ะตอนที่ไปพ่นครั้งแรกอ่ะขนาดใหญ่ไหม4ผนังอ่ะครับผนังละ2คูณ3เมตรอะไรประมาณนี้ครับแต่เขาออกค่าสีให้ครับเขาซื้ออุปกรณ์ให้ทุกอย่างแล้วแบบเงินก้อนแรกเลยในชีวิตเลยที่ได้เท่าไหร่ลูกได้มา 25,000 ครับโอ้กระโดดข้ามเลยไม่เจ๋งแล้วมันเริ่มเป็นงานจริงจังได้ยังไงคะผมได้เปิดเพจใน Facebook ครับแล้วเริ่มมีคนติดต่อเข้ามาเยอะครับแล้ววันนี้นะฮะจะมาโชว์อะไรครับ
จะมาโชว์พ่นกราฟฟิตี้ลงบนกำแพงครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะคือตอนนี้ภรรยาผมตั้งท้องอยู่5เดือนผมอยากได้ค่าทำคลอดให้ภรรยาครับโอ้ยคุณพ่อคุณพ่อเป็นคุณพ่อแล้วนะครับพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะสวัสดีครับหนุ่มสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับครับผมท่านคณะกรรมการครับเราจะได้ชมความสามารถของหนุ่มกับการพ่นสีแบบกราฟฟิตี้ใช่ครับหนุ่มพร้อมนะครับพร้อมครับผมเดี๋ยวเรามีแบบเบสิกก่อนพื้นฐานก่อนทีมงานครับขออุปกรณ์ขึ้นมาหน่อยครับคือลักษณะการพ่นแบบนี้มันต่างจากแอร์บรัชยังไงครับต้องใช้นิ้วเราคอนโทรลทุกอย่างครับนิ้วเราจะต้องควบคุมความแรงใช่ความหนักความเบาใช่เลยครับฟังดูเหมือนตรงนี้จะยากกว่านิดนึงยากกว่าครับยากกว่าหัวสเปรย์เนี่ยมันจะมีหลายชนิดครับอันนี้จะเป็นแบบที่1นะครับครับเป็นสกินนี่ครับครับจะเส้นจะคอนโทรลได้เล็กค่อนข้างเล็กครับผมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นซุปเปอร์สกินนี่ก็จะเล็กลงอีกครับอ๋อคือมันจะบางกว่าสเปรย์ทั่วไปที่เราเคยเห็นเคยใช้ใช่ครับท่านกรรมการครับกระป๋องสีเนี่ยผมถามหนุ่มเมื่อสักครู่ข้างในไม่ใช่ทินเนอร์ผมถามเขาว่าต้องครอบไหมเขาบอกว่าตรงนี้จะไม่มีกลิ่นแรงแบบทินเนอร์ใช่ครับเป็นแอลกอฮอล์เบสครับหนุ่มอธิบายพื้นฐานได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตจากหัวสกินซุปเปอร์สกินนี่ก่อนนะครับที่เล็กที่สุดนะครับนี่ผมดอดไว้นะครับโอ้มันเหมือนใช้ภูกันนะใช่ครับแต่ว่าแทนที่ใช้ภูกันคือใช้มือเราควบคุมใช่ครับแต่เราก็สามารถคอนโทรลให้มันเล็กได้ด้วยนิ้วของเราครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหัวแฟตจอกใหญ่ครับพี่ดูหนุ่มพ่นแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าหนึ่งในคณะกรรมการของพี่เขาเรียนศิลปกรรมโอ้โหครับพี่หอยครับอย่าเห็นครั้งนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะเสนอศิลปะที่ทุกคนไม่เคยเห็นเจ็บคอพี่หอยครับพ่นให้น้องดูครับผมหัวพี่หัวไม่ได้ครับพี่หอยครับยังไงได้เลยครับรังสรรค์งานให้น้องดูพี่มาแล้วครับน่าจะเป็นอวกาศครับเฮ้ยโหยเหมือนทำอาชีพครับตัวอักษรพ่นผนังครับสีนี้เป็นชนิดที่ดีที่สุดในประเทศแล้วสีนี้ใช่ไหมครับใช่แต่มาสร้างงานอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่จริงๆเป็นอย่างนี้ฮะหนุ่มครับบอกพี่หอยไว้ว่าทำยังไงก็ได้ให้โจทย์นี้มันยากๆแล้วเราจะมอบภารกิจให้กับหนุ่มครับหนุ่มต้องแก้ชิ้นงานชิ้นนี้ให้เป็นงานศิลปะครับจากอุปสรรคที่พี่หอยทิ้งไม่ให้ได้หรือเปล่าล่ะได้ครับขอบคุณมากครับพี่หอยครับขอบคุณครับหนุ่มครับครับผมไม่จำกัดสีครับไม่จำกัดหัวสเปรย์ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเรานึกว่าพ่นกลบไปเลยตอนแรกเฮ้ยดูคมเลยอ่ะในการคอนโทรลนิ้วแบบว่านี่คือตั้งใจใช่ไหมเราอ่ะใช่วางแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วให้ดูเลอะเทอะที่สุดแล้วเขาจะแก้ไม่ได้แต่ดูสิเฮ้ยเป็นงานฟอนต์ยอยักษ์หรือช่อช้างเออยอยักษ์หรือยักษ์นี่คือถมสีแล้วนะครับไม่เหลือเข้าโครงเลยไองานพวกนี้ไม่ใช้ปูกันเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันไม่เท่ครับโหพี่หอยมันเป็นศาสตร์ของกราฟฟิตี้ไงผมเชื่อว่าถ้าเป็นแอร์บรัชก็ต้องแอร์บรัชทั้งหมด 100% เครื่องมือใครเครื่องมือมันคือจริงๆเนี่ยผมว่าความยากคืออะไรรู้ไหมคือเขาต้องไปแก้ไขจากไอ้สิ่งที่มัน
อิเล็กเคขาดนะใช้คำว่าอิเล็กเคขาดด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยคืออะไรอ่ะเขาเหมือนใช้ปากกาเลยนะคือความเป็นศิลปะมันน่าตื่นเต้นตรงนี้นะเราไม่รู้ว่าเขาจะจบตรงไหนพาเราไปไหนเลยโอ้โหคมมากเลยเป็นเรานะเละไปแทรกไปตามสีงั้นแล้วอ่ะนี่โอ้คมมากมือแน่นอนมากเลยสังเกตน้ำหนักที่กดด้วยนะครับโอ้โหลอยมาแล้วเฮ้ยนานจริงน้องหนุ่มมีเพจตัวเองใช่ไหมมีครับผมหนูใช้ชื่อว่าอะไรลูกสตูดิโอสตอรี่วอลครับอ๋อการเล่าเรื่องบนผนังมีสีเหลืองด้วยคือเขารู้จักการจัดการของสีนะโอ้ยโหว่าใส่สีเหลืองแล้วยิ่งสวยไปใหญ่เลยอันนี้มันต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้สีตัดใช่ครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสีตรงข้ามใช่ครับว่าจะทำไงให้มันเด่นหนุ่มรับสอนไหมลูกตอนนี้ยังไม่ได้รับครับแต่ว่าตั้งใจไว้ว่าอยากจะทำเหมือนกันครับอนาคตเนาะใช่ครับสมมุติว่าหนุ่มต้องขายนะลูกนะภาพเนี้ยหนุ่มจะขายสักเท่าไหร่ดีลูกใครซื้อครับเขาน่าจะพูดว่าใครจะซื้อไม่ใช่ใครซื้อปัญหาจะซื้อปัญหาไม่ใช่ลักษณะของการเพ้นครับปัญหาคือลักษณะตัวอักษรหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหและนี่คือชิ้นงานศิลปะของหนุ่มครับยอดแก้จากอิเล็กเคค่ะท่านคณะกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับโจทย์นี้เราจะท้าทายหนุ่มให้เพ้นกราฟฟิตี้บนหนังสือหนังสือของเรามีความพิเศษเล็กน้อยครับตรงนี้ครับหนุ่มทีมงานครับเปิดตัวหนังสือครับโหโอ้โหโอ้เล่มขนาดนี้เลยเหรอพื้นที่ตรงนี้ประมาณ12ตารางเมตรครับหนุ่มลองคิดไปก่อนเลยนะครับว่าโจทย์จะสร้างสรรค์ภาพอะไรบนหนังสือที่เราเตรียมให้12ตารางเมตรเราให้เวลา7ชั่วโมงครบเวลา7ชั่วโมงงานต้องเสร็จนะครับได้ครับท่านกรรมการท่านผู้ชมครับให้เวลาหนุ่มไปเตรียมตัวที่ห้องที่เราจัดไว้ให้ครับหนุ่มกราฟฟิตี้ครับทีมงานครับเชิญครับเดี๋ยวเรายกตัวหนังสือเล่มนี้ไปก่อนและตอนนี้ทีมงานซูเปอร์ฮันเดรดก็ได้จัดพื้นที่พิเศษพร้อมวางฉากหนังสือยักษ์เพื่อให้หนุ่มใช้ในการสร้างสรรค์งานกราฟฟิตี้ซึ่งหนุ่มจะเพ้นออกมาเป็นรูปอะไรช่วงหน้าเราจะได้เห็นกันครับตอนนี้หนุ่มอยู่ในห้องที่ทีมงานจัดเตรียมขึ้นเป็นพิเศษและได้เริ่มเพ้นภาพกราฟฟิตี้ลงบนฉากหนังสือยักษ์ซึ่งเรามีเวลาในการทำผลงานชิ้นนี้7ชั่วโมงโจทย์นี้ไม่ง่ายเลยนะครับหนุ่มจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นแบบไหนต้องติดตามกันครับอีกรูปหนุ่มยังคงสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิตี้ด้วยความพิถีพิถันทุกรายละเอียดตอนนี้เราเริ่มเห็นลวดลายต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ดูเหมือนว่างานกราฟฟิตี้ที่หนุ่มใช้เวลาเกือบ7ชั่วโมงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันที่ด้านในสตูดิโอเลยครับเพียรินเนี่ยที่ออกรายการไปคนชื่นชมมากนะคือชื่นชมในวิธีคิดของน้องอ่ะแต่น้องเขาคิดดีจริงใช่ใช่ใช่เก่งมากคนชอบมาก
พร้อมแล้วโอเคหนุ่มกราฟิตี้มาแล้วใช้เวลาไปประมาณ7ชั่วโมงและตอนนี้หนุ่มพร้อมแล้วนะครับทีมงานครับขอเชิญพบกับหนุ่มกราฟิตี้ครับหนุ่มครับเชิญได้ไหมครับไม่มีคำว่าหอยแล้วใช่ไหมฮะไม่มีครับไม่น่าจะมีเนาะทีมงานครับขอผลงานของหนุ่มด้วยครับอุ้ยผมเห็นแวบๆผมเห็นแวบๆอุ้ยเห็นแวบๆอุ้ยเห็นแวบๆครับเห็นแวบๆถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับเปิดเผยผลงานครับเฮ้ยท่านผู้ชมครับนี่คือรูปของมาเรียมน้องมาเรียมครับโอ้ยคิดไม่ถึงเลยอ่ะหนุ่มคิดอะไรถึงสร้างงานชิ้นนี้ครับก็คือสื่อว่าขยะมันเยอะจัดจนสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลเนี่ยสามารถช้อปปิ้งได้สัตว์ในใต้ท้องทะเลครับเขาไม่รู้เขาก็กินไปเรื่อยกินจนเขาเสียชีวิตโอ้โหเสียสีนี่คือเสียดสีเชือดเฉือนได้จ้ะโอ้ศิลปะมันสื่อความหมายได้มากมายและยิ่งใหญ่มากนะครับท่านคณะกรรมการท่านผู้ชมครับในเวลา7ชั่วโมงทีมงานได้บันทึกภาพไว้แล้วทำภาพแบบฟาสต์สปีดให้ชมกันว่าหนุ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้อย่างไรนะครับขอภาพขึ้นจอเลยครับนี่คือภาพการสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิตี้รูปมาเรียมอยู่ท่ามกลางถุงพลาสติกในท้องทะเลหนุ่มใช้สีสเปรย์พ่นเป็นอุโมงค์ลึกในทะเลโดยใช้สีฟ้าไล่เฉดให้ดูมีมิติตัวมาเรียมที่ดูเด่นอยู่กลางฉากเพิ่มองค์ประกอบของหินและต้นไม้ในทะเลเพิ่มแสงและเงาให้กับตัวมาเรียมและมาถึงถุงพลาสติกที่มีมากจนมาเรียมถือช้อปปิ้งได้ขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดที่ทำให้ภาพดูสวยงามมากขึ้นและนี่แหละครับคือผลงานรูปมาเรียมอยู่ท่ามกลางถุงพลาสติกในท้องทะเลฝีมือของหนุ่มกราฟฟิตี้ขั้นเทพของเราครับว้าวเก่งนี่คืออุปสรรคชีวิตของสัตว์ใต้ท้องทะเลที่หนุ่มสะท้อนให้เราได้เห็นนะครับว่าเขามีชีวิตลำบากอย่างไรจากการกระทำของมนุษย์นะครับหนุ่มตั้งชื่อภาพนี้ว่าความสุขที่หายไปของมาเรียมครับโอ้โหใช่ตรงนี้เลยครับท่านคณะกรรมการครับเราได้ฟังเรื่องราวของหนุ่มชีวิตเขาไม่ง่ายเลยนะครับในวันที่เขาพบความลำบากในชีวิตเขาเปิดโอกาสที่ตัวเองด้วยการค้นหาข้อมูลค้นคว้าทางโลกออนไลน์ศึกษาหาประสบการณ์แล้วก็ไปพบขุมทรัพย์ที่อยู่ในนั้นครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งมีวันนี้ครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกอย่างไรกับหนุ่มกราฟฟิตี้ครับหนุ่มแสดงให้พวกเราเห็นมันบอกเลยว่าหนุ่มเป็นคนที่มีความอ่อนโยนน่ะแล้วก็ละเอียดอ่อนคือเป็นแนวทางของคนที่เป็นศิลปินจริงๆซึ่งมันก็วัดมาตั้งแต่ตอนที่หนุ่มเด็กๆแหละที่คุณพ่อต้องมาอยู่คนเดียวแล้วหนุ่มเลือกที่จะมาอยู่กับพ่อช่วงหนึ่งของชีวิตมันอาจจะเคยมีความผิดพลาดตามภาษาวัยรุ่นจนทำให้เราพลาดโอกาสบางอย่างในชีวิตแต่สิ่งที่ครูชอบในหนุ่มมากๆคือหนุ่มไม่เลือกที่จะก่นด่าตัวเองแล้วก็รู้สึกผิดจนไม่ใช้ชีวิตแต่หนุ่มกลับพลิกโอกาสมองเอาสิ่งที่เป็นคำสอนของพ่อมาทำให้พ่อมีชีวิตในตัวของหนุ่มอีกครั้งวันนี้ขอให้หนุ่มเป็นพ่อที่ดีต่อไปนะคะกับลูกแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานให้กับโลกใบนี้ของเราต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะท่านคณะกรรมการครับความฝันของหนุ่มคืออยากมาของบประมาณในการทำคลอดให้กับลูกครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านค่ะขอบคุณครับหนุ่มครับครับผม
พี่ซุปได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตหนุ่มไปยัง AS ครับ AS อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคนเก่งคนที่มีความสามารถคนที่มีความคิดดีอยากมอบเงินให้กับหนุ่มในการไปดูแลลูกที่กำลังจะเกิดมานะครับมอบงบประมาณในการทำคลอดให้ 37,000 บาทจาก AS ครับและ AS อยากเห็นรอยยิ้มของหนุ่มและแฟนก็เลยเตรียมบางอย่างมอบให้กับหนุ่มด้วยหันไปมองด้านนี้ครับเดินหน้า39ครับเอามือปิดตาไว้ทีมงานครับขอความฝันพิเศษครับหนุ่มครับครับผมหันกลับมามองได้แล้วครับเรามีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กอ่อนนะครับมอบให้ด้วยนะครับวันนี้มีงบประมาณในการทำคลอดบวกกับข้าวของเครื่องใช้ตรงนี้นะครับรวมเป็นมูลค่า 45,000 บาทจาก AS ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวิธีคิดหนุ่มซึมซับจากใครจากพ่อครับจากพ่อใช่ครับพ่อซึ่งหนุ่มยังไม่มีโอกาสได้พูดกับท่านนึกถึงเขาตลอดครับนึกถึงพ่อตลอดเวลาอยากจะพูดอะไรกับพ่อที่เฝ้าเชียร์เราให้กำลังใจเราอยู่ตลอดเวลาครับพูดผ่านกล้องนี้พี่ซุปเชื่อว่าพ่อได้ยินครับก็อยากจะบอกพ่อนะครับว่าสิ่งที่ผมเคยทำไปมันอาจจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะนอกลู่นอกทางเยอะติดเพื่อนบ้างไม่มีเวลาให้ท่านแต่ผมจะมีเวลาให้ครอบครัวและลูกครับก็ภูมิใจในตัวผมได้เลยครับหนุ่มคือแบบอย่างที่ดีขอบคุณจริงๆที่มาซุปเปอร์100ในวันนี้นะครับแรงบันดาลใจของเราวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยหนุ่มกราฟิตี้ครับขอบคุณมากครับหนุ่มครับสวยงามผมว่าพ่อเขาอ่ะเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดีมากนะจากวิธีคิดที่เขาสื่อสารมาถึงลูกเขานะน่าสนใจมากสวยงามมากแล้วเขาก็จะถ่ายทอดไปให้ลูกของเขาต่อก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำความฝันตรงนี้สำเร็จครับแล้วก็ขอบคุณทางรายการด้วยนะครับที่ได้มอบทั้งค่าทำคลอดภรรยาผมแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ของเด็กแรกคลอดนะครับนะอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากสร้างรากฐานครอบครัวให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็อยากให้ลูกได้เห็นคลิปนี้เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาครับว่าครั้งนึงพ่อเคยใช้ความสามารถตรงนี้ทำเพื่อลูกครับอย่าบอกว่ารักลูกมากครับขอบคุณครับทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วสุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์หรือทนกว่าเราดึงคนเป็นกำลังใจคนสานหมื่นพันคนที่เพิ่งลงจากเวทีมานะครับก็รู้สึกผ่อนคลายไปเยอะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกกดดันนิดนึงกับโจทย์ที่ได้มานะครับส่วนเรื่องการพักผ่อนการเตรียมตัวก่อนที่จะมารายการนะครับก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถบำรุงสมองเราได้แบบให้เราคิดงานออกมาได้ดีแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีครับ